ท่านผู้ร่วมเสวนาทุกท่านก็มาจากทั่วทุกสารทิศเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องบอกว่าถือเป็นโอกาสอันดีอย่างมากนะคะที่เราจะมาร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากค่ะเมื่อสักครู่นะคะทางท่านรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวถึงคำว่าภาคีเครือข่ายนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นหลักการนะคะที่เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะคะระหว่างภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนนะคะทุ่มพลังรวมลงไปค่ะเพื่อทำให้เศรษฐกิจฐานรากของไทยนั้นเติบโตอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะคะซึ่งท่านก็ได้พูดถึงแนวทางค่ะเรื่องของการสร้างหลักๆทั้ง3สร้างด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างตลาดนะคะแล้วก็เรื่องของการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่ะเมื่อมีแผนการออกมาแล้วนะคะในเชิงปฏิบัตินั้นแน่นอนนะคะก็ต้องมีหน่วยงานซึ่งก็จะเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนนโยบายจากภาครัฐและกระทรวงการคลังลงไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนฐานรากอย่างแท้จริงค่ะซึ่งณตอนนี้นะคะเราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนลำดับต่อไปนะคะซึ่งเราก็จะมาพูดถึงวงเสวนาแรกกันในวันนี้นะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็กำลังจะเข้าสู่วงเสวนาแรกกันนะคะหัวข้อก็คือหัวใจเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าถือว่าเราต้องมองไปข้างหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในช่วงปลายปี2562แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะสำหรับทุกๆภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเองนะคะรวมไปถึงทางภาคเอกชนแล้วก็แน่นอนพี่น้องประชาชนฐานรากทั้งหลายนะคะมีโจทย์อย่างมากมายค่ะเมื่อสักครู่ที่ท่านรัฐมนตรีท่านดุตมะกล่าวถึงนะคะก็คือภาพของเศรษฐกิจโลกในปีนี้สงครามการค้านะคะแล้วก็รวมไปถึงกระแส disruption ต่างๆนั้นถาโถมเข้ามาอย่างมากเลยทีเดียวและณตอนนี้ที่เราพูดกันถึงเดือนธันวาคมตอนนี้เนี่ยก็ยังดูเหมือนว่ากระแสก็ยังไม่น่าจะยุติลงง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากในวงเสวนาวันนี้เราจะพูดกันถึงสิ่งที่ทางหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการมาตลอดทั้งปีนะคะ2562นะคะเราก็จะมองไปข้างหน้าด้วยนะคะว่าแต่ละหน่วยงานนั้นในปี2563นะคะในปี2563นะคะก็จะมีแผนงานอย่างไรค่ะเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงที่เรื่องของสงครามการค้าเนี่ยยังคุกรุ่นอยู่นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะหันกลับมามองตัวเรามาสร้างพลังความเข้มแข็งภายในตัวเราสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะคะก็ต้องบอกว่าประเทศไทยนั้นมีดีมากมายนะคะแต่ละชุมชนท่านก็มีความแตกต่างมีจุดเด่นแตกต่างกันไปนะคะณโอกาสนี้ถือว่าเป็นโอกาสจังหวะที่ดีอย่างมากที่เราจะหันกลับมามองตัวเองแล้วก็ยืนขึ้นมาสร้างพลังความเข้มแข็งให้กับตัวเรานะคะและแน่นอนค่ะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนั้นก็ร่วมมือร่วมใจนะคะรับนโยบายมาจากภาครัฐรัฐบาลนะคะแล้วก็กระทรวงการคลังนำนโยบายมากำหนดเป็นแผนการยุทธศาสตร์แล้วก็ขับเคลื่อนออกไปเป็นแผนปฏิบัตินะคะลงไปสู่ประชาชนฐานรากอย่างแท้จริงค่ะเอาละค่ะเราก็จะมาเข้าสู่วงเสวนาแรกของเรานะคะซึ่งเราก็จะคุยกันในหัวข้อหัวใจเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ค่ะในขณะนี้ดิฉันขอเรียนเชิญนะคะผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินค่ะคุณชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์คุณสมานพงษ์เกลี้ยงลำยองรองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยค่ะคุณอภิรมย์สุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะและคุณจิราพรขาวสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนค่ะต้องบอกว่า
วงเสวนาในวันนี้น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทุกหน่วยงานทุกองค์กรผู้บริหารทุกท่านที่อยู่บนเวทีกับเราในวันนี้นะคะมารวมตัวกันเหมือนรวมพลังกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเป้าหมายเราคือเศรษฐกิจฐานรากค่ะวันนี้ดิฉันก็จะขออนุญาตถามคำถามแต่ละท่านนะคะไล่เรียงลำดับแต่ละท่านกันไปนะคะหลักๆก็คือจะให้แต่ละท่านแต่ละหน่วยงานนะคะกล่าวถึงแผนงานหรือว่ายุทธศาสตร์ที่ดำเนินการมาในปีนี้สำหรับการขับเคลื่อนแล้วก็นโยบายต่างๆที่มุ่งเน้นไปยังเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ปีถัดไปด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็จะเป็นเรื่องของข้อเสนอแนะจากทั้ง5องค์กรนะคะที่จะทำให้เศรษฐกิจฐานรากของไทยเข้มแข็งนั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเอาคำถามแรกกันก่อนนะคะนี่เราก็อยู่ในช่วงปลายปีแล้วด้วยนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะพูดถึงเรื่องของผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั้งภาพรวมแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมนะคะทั้งในเชิงโครงการด้วยแล้วก็จะมีตัวเลขในเชิงสถิติอย่างไรที่ทำแล้วเป็นผลสำเร็จบ้างค่ะขอเรียนเชิญท่านแรกเลยค่ะครับกราบสวัสดีผู้บริหารจากภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานนะครับกราบวัสการพระอาจารย์นะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาจากหลายภาคส่วนนะครับวันนี้ก็ธนาคารสินได้มีโอกาสขึ้นมาเล่าถึงสิ่งที่เราได้ทำอะไรเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะครับนี่ต้องเรียนว่าในส่วนของเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยธนาคารสินมีเรามีลูกค้าอยู่ประมาณ22ล้านคนนะครับในจำนวนนี้ประมาณ 60% เป็นชาวเศรษฐกิจฐานรากก็คือยังมีรายได้ไม่สูงนักนะครับประมาณ 60% ก็เท่ากับประมาณ13ล้านกว่าคนนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเราก็มีการดูแลอย่างต่อเนื่องในส่วนของเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยที่เป็นชาวผู้มีรายได้น้อยเนี่ยก็ประมาณ 81% ก็ประมาณ10ล้านคนที่อยู่ในความดูแลของธนาคารออมสินนะครับในส่วนนี้เนี่ยธนาคารออมสินก็มีนโยบายที่จะปรับปรุงโดยที่เน้นในเรื่องของการจะเป็นธนาคารเพื่อสังคมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราได้มีการได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรนะครับโดยเน้นที่จะเป็นเราเรียกว่าโซเชียลแบงกิ้งเป็นธนาคารเพื่อสังคมนะครับเราเน้นที่จะทำอะไรก็คือจะเน้นเพื่อจะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้การพึ่งพาตัวเองได้ก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไปนะครับก็คือว่าเราจะต้องมีการสร้างความรู้สร้างอาชีพสร้างตลาดสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยในเกณฑ์อันแรกก็คือเราต้องการที่จะยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในอันดับที่สองเนี่ยคือเราจะสร้างเรื่องของส่งเสริมการออมและวินัยทางการเงินนะครับแล้วเราก็จะเน้นเรื่องของการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันอันนี้โดยรวมแล้วธนาคารสินก็มีแนวที่เราเรียกว่าสามออมนะครับสามออมของเราเนี่ยก็คือออมเศรษฐกิจออมสังคมแล้วก็ออมสิ่งแวดล้อมซึ่งคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ธนาคารของเราซึ่งเป็นธนาคารของรัฐเนี่ยจะมุ่งเน้นนะครับส่วนการที่การออมเศรษฐกิจพาร์ทหนึ่งซึ่งตามที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไปนะครับคือเราได้นำนโยบายของรัฐเนี่ยมาดำเนินการก็คือการเน้นเรื่องของการทำเรื่องสามสร้างนะครับสามสร้างก็คือเราต้องการที่จะสร้างความรู้สร้างอาชีพนะครับแล้วก็สร้างตลาดให้เขามีที่ค้าขายทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับแล้วก็ให้เครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเงินแล้วก็ให้สินเชื่อประเภทต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในจอก็จะเห็นภาพว่าเราเน้นในเรื่องของการที่จากข้างนอกก็มีผลงานนะครับที่เราเรียกว่ามาไรประชาชนมาไรประชาชนเนี่ยใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ทางมาไรเนี่ยกำหนดหลักสูตรแล้วให้ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปลงทะเบียนแล้วก็เรียนแล้วก็ฝึกอบรมเพื่อเป็นการสร้างอาชีพนะครับอาชีพอาจจะเป็นเรื่องของการทำอาหารเรื่องของการรักษาพยาบาลการดูแลผู้ป่วยการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์อะไรแบบนี้นะครับตามแต่ละพื้นที่อันนี้เราก็สามารถทำให้คนที่มีความรู้ด้านเดียวมาเพิ่มอาชีพใหม่ๆนะครับแล้วก็เราก็มีเรื่องของน้องๆเด็กในมหาลัยนะครับเรียกว่าโครงการออมสินยั่วภาครักถิ่นอันนี้ก็ออกไปช่วยพัฒนาให้ชุมชนต่างๆมีคุณภาพในเรื่องของการผลิตสินค้าบริการเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ต่างๆนะครับ
บางหมู่บ้านนะครับพัฒนาเสร็จจากสินค้าธรรมดาสามารถส่งออกได้นะครับอย่างด้านนอกนี่ก็มีบางหลายๆเจ้าแล้วนะครับบางเจ้าก็ไปพัฒนาปุ๊บยอดขายเพิ่ม 600% อย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยการที่น้องๆออกไปช่วยคิดผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพออกแบบแพ็คเกจจิ้งหรือหีบห่อให้สวยงามให้ขายออนไลน์เป็นนะครับแล้วก็ทำให้สินค้ามีคุณภาพเพิ่มราคาขายนะครับหรือโครงการที่เราส่งเสริมโฮมสเตย์โครงการที่เราส่งเสริมสตรีทฟู้ดอย่างจริงจังนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างความรู้นะครับในฝั่งของการสร้างตลาดเนี่ยก็จะเห็นว่าจะทำตามนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีบอกนะครับเราจะมีการสร้างตลาดตลาดนัดประชารัฐตลาดนัดผ่านที่ของกรมธนารักษ์หรือตอนนี้เนี่ยก็ทาง PTOR ก็ได้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเครือข่ายใหญ่มากที่จะช่วยกันหาตลาดให้พ่อแม่พี่น้องมาขายของนะครับหลังจากนั้นเราก็มีเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินนะครับครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะทำเรื่องของการที่มีนโยบายต่างๆนะครับของนโยบายรัฐนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐก็ดีเนี่ยนะครับก็จากที่ผ่านมามีการลงทะเบียนไปประมาณ 11.4 ล้านคนก็มีคนที่ลงทะเบียนกับออมสิน4ล้านกว่าคนนะครับแล้วก็มีต้องการที่จะฝึกอาชีพประมาณ 1.47 ล้านคนจากที่ฝึกอาชีพไปแล้วเนี่ยเราไปสอบถามนะครับซึ่งตัวเลขพอๆกันก็คือว่ากลุ่มลูกค้าทั่วไปกับกลุ่มลูกค้าออมสินเรียกว่าตอนก่อนสำรวจเนี่ยจะมีคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 เรียกว่ากลุ่มที่อยู่ในขีดใต้ความยากจนอยู่นะครับถ้า 30,000 ถึง 100,000 เรียกว่า มีรายได้น้อยถ้าเกิน 100,000 เนี่ยหลุดพ้นปรากฏว่าไปสำรวจครั้งแรกเนี่ยประมาณ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 นะครับแต่ตอนนี้เราไปสัมภาษณ์ใหม่ปรากฏว่ากลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 ขึ้นมาเนี่ยมีการย้ายจากกลุ่มที่มีรายได้ 30,000 มาอยู่ที่กลุ่มรายได้ 30,000 ถึง 100,000 เนี่ยถึงประมาณ 45%จาก80ก็ลดลงมาเหลือแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์ 40% แล้วแปลว่าตอนนี้พี่น้องเราก็มีรายได้มากขึ้นอันนี้จากการที่เขาพูดเองสัมภาษณ์เขาเองนะครับก็มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มูฟมาสู่ผู้ที่หลุดพ้นจากกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าแสนก็หลุดพ้นมาประมาณ 3-4% ดังนั้นแปลว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลนี่มีการยกระดับทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 40-50% สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้น้อยนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานที่คิดว่าน่าจะตรงนะครับส่วนมาตรการปัจจุบันนะครับเราก็มีมาตรการเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้ออมสินก็มีการปล่อยสินเชื่อผ่านกองทุนหมู่บ้านต่างๆนะครับประมาณสัก 29,000 กว่าล้านนะครับอันนี้เราก็ช่วยกระตุ้นโดยการให้พักชำระหนี้1ปีนะครับอันนี้ก็มีการทำส่วนในแง่ของการพัฒนากองทุนหมู่บ้านเราก็มีการไปให้ความรู้ไปฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงเรื่องระบบบัญชีแล้วก็มีการที่จะมีการยกระดับจากกองทุนหมู่บ้านมาเป็นสถาบันการเงินประชาชนตามพรบใหม่นะครับอันนี้ก็ปีหน้าเนี่ยก็จะพัฒนาอย่างจริงจังก็ตั้งเป้ากับรวมกับทางธกส.ไว้เพื่อจะให้หมู่บ้านที่เป็นกองทุนหมู่บ้านปัจจุบันนี้เป็นกองทุนที่ได้มาตรฐานโดยใช้ระบบใหม่ๆที่ทางธนาคารออมสินกับธกส.ไปพัฒนานะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีโครงการที่กองทุนหมู่บ้านต่างๆทำกว่า 200,000 โครงการอันนี้ก็ผมว่าเป็นประโยชน์แล้วก็รัฐบาลก็จะส่งเสริมต่อเนื่องอย่างล่าสุดก็ให้อีกหมู่บ้านละ 200,000 บาทเป็นต้นนะครับครับส่วนในแง่ผลสัมฤทธิ์ผลนะครับมีการสำรวจเราเรียกว่าสำรวจดัชนีคุณภาพชีวิตประชาชนชาวลากนะครับก็ในหลายๆปีก็เติบโตมามีดัชนีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้แค่3ปีนะครับจาก 0.6 มาสู่ 0.7 อันนี้ก็ถ้าเกินกว่า 0.66 เนี่ยก็ถือว่ามีคุณภาพที่ดีนะครับแต่ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้ยังต่ำกว่า50คือดัชนีความเชื่อมั่นเนี่ยยังน้อยเพราะว่าตอนนี้เราต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้เศรษฐกิจฐานรากว่ามั่นใจที่จะเดินต่อโดยรัฐบาลลงมาทำกิจกรรมต่างๆอย่างจริงจังอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับอันนี้ขออนุญาตตอบคำถามแรกก่อนนะครับขอบคุณมากครับเยอะจริงๆค่ะขอบพระคุณค่ะก็ต้องบอกว่าคือเวลาเราพูดถึงออมสินเราก็จะนึกถึงว่าเราเดินเข้าไปในธนาคารนะคะแต่จริงๆจากที่คุณชาชายเล่าให้เราฟังนั้นเป็นไปอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกจริงๆคือบทบาทเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้พัฒนา
เพิ่มเติมเข้าไปแล้วนะเป็นผู้พัฒนาด้วยนะคะแล้วก็มีตัวเลขเห็นชัดเจนนะคะว่าสามารถที่จะยกระดับหรือว่าทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนฐานรากนั้นดีขึ้นนะคะสร้างงานสร้างอาชีพด้วยค่ะทีนี้ต้องมาที่ทางทอสบ้างนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ต้องบอกว่าเป็นที่พึ่งพิงของผู้ที่อยากจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะคะในช่วงปีที่ผ่านมานั้นผลการดำเนินงานแล้วก็ตัวเลขในเชิงสถิตินั้นมีประสิทธิผลอย่างไรบ้างค่ะแล้วก็ในส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเราก็ปล่อยสินเชื่อบ้านนะครับในรอบปีนี้ก็คือ11เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราปล่อยสินเชื่อไปแล้วเนี่ย 185,000 กว่าล้านนะครับนั่นก็หมายความว่ามีเม็ดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยประมาณ 180,000 กว่าล้านครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่อย่างที่ทุกท่านทราบว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานของครอบครัวของสังคมนะครับเราก็ทำให้คนไทยมีบ้านตามพันธกิจของเราทีนี้ในส่วนของเป็นที่เป็นโครงการของภาครัฐนะครับที่โดยตรงที่ลงไปในเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนผ่านนโยบายของรัฐบาลกระทรวงการคลังเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็มี3โครงการนะครับโครงการแรกเลยคือโครงการบ้านล้านหลังนะครับที่เราเปิดวันแรกไปในวันสิ้นปีนะครับแล้วก็มีประชาชนบันเดียวทั่วประเทศเนี่ยจองสิทธิ์เข้ามา 127,000 รายนะครับซึ่งนี้ก็ปรากฏในข่าวอยู่แล้วนะครับก็ทุกวันนี้เราก็ปล่อยไปในสำหรับโครงการบ้านล้านหลังเนี่ยประมาณ 14,000 กว่าล้านนะครับที่ทำให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมีบ้านเป็นของตนเองถัดมาอีกโครงการนึงก็คือเป็นโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์วงเงิน 50,000 ล้านนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.5 3ปีแรกนะครับซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากนะครับรัฐบาลผ่านทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็สนับสนุนส่วนต่างดอกเบี้ยให้เป็นวงเงิน 1,200 ล้านนั่นหมายความว่าประชาชนที่ซื้อที่อยู่อาศัยนะครับสำหรับบ้านใหม่เนี่ยในราคาซื้อขายไม่เกิน3ล้านเนี่ยท่านจะประหยัดเงินงวดใน3ปีแรกไปได้ 80,000 กว่าบาทต่อ1ล้านบาทที่กู้นะครับถ้า3ล้านก็ 240,000นะครับแล้วในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีมาตรการผ่านกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมการโอนค่าจดจำนองนะครับจากรวม 3% เนี่ยเหลือ 0.02 นั่นหมายความว่า 90,000 บาทเหลือแค่600นะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยพี่น้องประชาชนให้มีบ้านได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็โครงการล่าสุดโดยนโยบายของท่านรัฐมนตรีอุตมะที่กำลังจะเปิดลงทะเบียนพรุ่งนี้แล้วนะครับก็คือโครงการบ้านดีมีดาวก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยจะช่วยพี่น้องประชาชนสำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยที่เป็นบ้านใหม่นะครับเน้นคำว่าบ้านใหม่จากผู้ประกอบการไม่ได้หมายความว่าบ้านหลังแรกนะครับรัฐบาลก็ผ่านทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็จะมีการช่วยเหลือครับเงินรายละ 50,000 บาทสำหรับ 100,000 รายแรกซึ่งเงิน 50,000 บาทเนี้ยถามว่าพี่น้องประชาชนที่ซื้อที่อยู่อาศัยเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับ1เลยก็เอาไปตัดต้นได้นะครับ2ก็อาจจะเอาไปซื้อโต๊ะตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ต่างๆในการอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น3ก็คือถ้าท่านไม่ใช้ใน2ตัวนี้ท่านก็ไปจับจ่ายใช้สอยผ่านชิมช็อปใช้ปกตินี่ก็ได้อีกเหมือนกันนั่นก็หมายความว่าจะมีเม็ดเงินอีก 5,000 ล้านนะครับผ่านทางอาคารสงเคราะห์แล้วก็ผ่านทางภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในการที่ท่านจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะครับโดยสรุปคร่าวๆของอาคารสงเคราะห์ก็ต้องบอกว่าจำได้เลยนะคะบ้านล้านหลังนี้นะคะตามข่าวนี้คือบอกว่าประชาชนเนี่ยไปรอแบบตั้งแต่ตีสองตีสามเลยรายแรกมาสี่ทุ่มสี่ทุ่มเลยไม่ใช่ตีด้วยนะคะเป็นคืนก่อนหน้านั้นค่ะต้องบอกว่าก็ได้รับความสนใจจริงๆนะคะแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์เองก็ยังเป็นที่พึ่งพิงหลักจริงๆนะคะของประชาชนผู้ที่อยากจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะคะอัตราดอกเบี้ยไม่ต้องพูดถึงนะคะก็ต่ำกว่าทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะทีนี้มาถึงทางฝั่งของบรรดา SME บ้างนะคะคนตัวเล็กทั้งหลายนะคะขอเชิญคุณสมานพงศ์นะคะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเรามีการช่วย SME นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นฐานรากของเศรษฐกิจไทยเช่นเดียวกันอย่างไรบ้างค่ะกับเรียนครับพี่น้องผู้ประกอบการทุกท่านนะครับ SME Development Bank นั้นเนี่ยเป็นแบงค์เล็กๆนะครับของเราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับและกระทรวงการคลังนะฮะในรอบปีที่ผ่านมาอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่านอกจากที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เรามี product โปรแกรมของตัวเราเองแล้วเนี่ยนะครับเรายังเป็นหน่วยงานร่วมนะครับกับกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะในการผลักดันเม็ดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจนะฮะฐานรากอย่างแท้จริงเรียกว่ากองทุนประชารัฐนะครับ
ซึ่งตัวกองทุนประชารัฐนั้นนะครับเรามีวงเงินอยู่ 20,000 ล้านนะครับเรากันไว้ 2,000 ล้านไว้สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการนะครับส่วน 18,000 ล้านนั้นเนี่ยนะครับเราปล่อยอัดฉีดนะครับไปสู่ทั่วภูมิภาคนะครับซึ่งหมดไปในเวลาเพียง1ปีนะครับและจากการที่ 18,000 ล้านที่หมดไปนั้นเนี่ยนะครับเราก็กลับมาพัฒนาต่อยอดสำหรับปีหน้านะครับจากการที่ผู้ประกอบการเนี่ยผ่อนชำระเป็นรายงวดรายงวดเข้ามาเนี่ยมันจะมีแก๊ปเหลืออยู่ประมาณ 3,000 ล้านซึ่ง 3,000 ล้านเนี่ยเราก็มาออกโปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะครับเราใช้คำว่า SME โตไวไทยยั่งยืนนะครับซึ่ง 3,000 ล้านนั้นน่ะอัตราดอกเบี้ยต่ำมากฮะ 1% ต่อปีนะครับเวลากู้เพียง7ปีนะครับส่วนวงเงินที่อนุมัติต่อรายเนี่ยไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเรามีการลอนช์โปรดักต์ไปเมื่อวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคมนะฮะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างรวบรวมนะครับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะยื่นกู้เข้าร่วมโครงการก็ไปติดต่อได้ที่อุตสาหกรรมจังหวัดนะครับทุกแห่งนะทั่วประเทศนะครับค่ะเอาละค่ะนั่นก็เป็นส่วนของผู้ประกอบการ SME นะคะสินเชื่อ SME โตไวไทยยั่งยืนค่ะทีนี้ก็ต้องมาทางฝั่งของธกส.กันบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าธกส.เนี่ยคืออยู่ใกล้ชิดประชาชนพี่น้องฐานรากมากที่สุดเลยล่ะต้องสามารถบอกแบบนี้ได้เลยนะคะก็ต้องขอให้ท่านผู้จัดการธกส.ค่ะคุณอภิรมย์นะคะกล่าวถึงในปีที่ผ่านมานะคะเราทำอะไรไปแล้วบ้างบังเกิดผลสำลิดผลมากน้อยแค่ไหนค่ะขอบคุณนะครับก็กราบนมัสการท่านพระอาจารย์สุบินนะครับแล้วก็เครือข่ายชุมชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็การเรียนนี้นะครับว่าธกส.เนี่ยเราพยายามสื่อสารว่าเราจะเป็นมากกว่าธนาคารนะครับเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรไทยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนในชนบทเนี่ยแม้ว่าลูกค้าเรามีอยู่ประมาณสัก6ล้านกว่าครอบครัวนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในครอบครัวชนบทนั้นเนี่ยประมาณ20ล้านเนี่ยว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจฐานรากแล้วธกส.ก็มีความสัมพันธ์แล้วก็ทำงานร่วมกันมาตลอดนะครับหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับภาพที่ผมแสดงตรงนี้เนี่ยไม่ได้อยากจะชี้อะไรมากนะเพียงแต่บอกว่า6ล้านกว่าครอบครัวเนี่ยขณะนี้ยังมีหนี้กับธกส.นะครับยังมีหนี้สินอยู่นะครับจะไม่ได้บอกว่ามีหนี้สินแล้วไม่ได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับก็มีหนี้อยู่ประมาณ4ล้านกว่าครอบครัวเราแบ่งออกเป็นคนที่มีรายได้น้อยที่ไปขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังไว้ขณะนี้นะครับประมาณ 1.5 ล้านครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นรายย่อยอื่นประมาณ 2.7 ล้านท่านที่เป็นตัวแทนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลายท่านที่เป็นอยู่ข้างบนสุดบนยอดก็คือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับเป็นสหกรณ์หรือเป็นนิติบุคคลต่างๆที่ใช้บริการกับเรานะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอำนวยสินเชื่อไปเนี่ยใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับขณะนี้อำนวยสินเชื่อไปแล้วเนี่ยประมาณ450,000 ล้านนะครับปีนี้นะครับแล้วก็คาดว่าในสิ้นปีเนี่ยปีบัญชีธกส.ประมาณเดือนมีนาก็จะอำนวยสินเชื่ออยู่ประมาณสักเกือบ700,000 ล้านนะครับก็ไม่ได้ต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับเหตุที่ต่ำผมอยากให้ดูภาพถัดไปนิดนึงครับคือตอนนี้ลูกค้าธกส.เนี่ยนะครับที่ยังมีหนี้สินอยู่กับธกส.อยู่นี่นะครับส่วนใหญ่เป็นลูกค้าดีนะครับต้องเรียนงี้ก่อนนะครับเป็นลูกค้าที่ประวัติชำระหนี้ดีเกือบทั้งหมดอายุเกิน60ตะกี้ผมคุยกับหลายท่านนะครับอายุใกล้ๆกับผมเนี่ยนะครับอายุเกิน60ขึ้นไปเนี่ยตอนนี้มีประมาณ 1.2 ล้านครอบครัวนะครับอายุที่ต่ำกว่าอยู่50ถึง60เนี่ยก็ประมาณใกล้เคียงกัน 1.3 ล้านครอบครัวนะครับแล้วอายุที่ต่ำลงมาก็คือต่ำกว่า50ลงมาเนี่ยก็มีอยู่ 1.3 ล้านครอบครัวอันนี้เป็นตัวเลขที่เหมือนว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ผมว่าภาคชนบทเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยก็ต้องดูตรงนี้เหมือนกันนะครับเราก็คำนึงเรื่องนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราพาลูกค้าที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทเกษตรกรซึ่งอยู่ตรงแถวบนสุดนี่นะครับอายุต่ำกว่า30ปีเนี่ยประมาณ 30,000 คนเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมว่าเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญเพราะว่าเกษตรกรเหล่านี้ขณะนี้ครับผมคิดว่ามีความยากลำบากภาระหนี้สินในครัวเรือนแม้เขาจะเป็นลูกค้าที่ดีเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เป็นภาระหนักเพราะฉะนั้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็มีโครงการที่บอกว่าลูกค้าที่มีภาระหนักเนี่ยใครต้องการที่จะผ่อนคลายภาระหนี้ด้วยการขยายระยะเวลาชำระหนี้ไป3ปีเนี่ย
ก็เพราะว่าไอ้คนที่อยู่รายย่อยที่อยู่ตรงกลางกับตรงฐานของสามเหลี่ยมนี่นะครับมีคนที่อยากจะเข้าโครงการขยายเวลาชำระหนี้ไปเนี่ย 3.81 ล้านครอบครัวเป็นมูลหนี้ประมาณ 990,000 ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สะท้อนข้อที่จริงว่าขณะนี้เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ประสบปัญหาหลายอย่างนะครับแต่เราก็คิดว่าเราจะทำงานร่วมกันกับเขาเพื่อที่จะเข้าไปดูแลกับเรียนว่าที่เราจ่ายสินเชื่อไป 400,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเองนะครับก็มีโครงการที่เรียกเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเป็นมาตรการระยะสั้นก็ว่าได้นะครับที่เข้าไปช่วยเนี่ยผ่านธกส.เนี่ยเป้าหมายประมาณ 80,000 ล้านณสิ้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจ่ายไปแล้วประมาณ 50,000 ล้านอันนี้ก็จะเป็นการช่วยระยะสั้นนะครับซึ่งพวกเราเองก็ได้คุยกันครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังว่าการกระทรวงการคลังเองเนี่ยท่านเป็นประธานบอร์ดธกส.ด้วยนะครับท่านก็บอกว่าไอ้จริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลเองนะครับก็ต้องไปดูแลพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสั้นว่าปีนี้พวกเราก็ทราบนะครับว่าต้นปีเจอภัยแล้งกลางปีเจอน้ำท่วมปลายปีมานี้ก็เจอพิษภัยหนาวนั่นเองเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าราคาพืชผลก็คิดว่ามีปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลก็จะช่วยระยะสั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเดี๋ยวก็ขอเป็นคำถามต่อไปนะว่าในปีถัดไปเนี่ยนะครับเราจะคิดว่าการมองเรื่องของระยะยาวหรือเรื่องของโครงการประชารัฐสร้างไทยซึ่งนโยบายที่เราได้รับมอบมาคือว่าทำอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงต้องเริ่มทันทีนะครับก็ขออนุญาตไปในเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะครับว่าในปีที่ผ่านมาแล้วก็อำนวยสินเชื่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่พักนี่ตัวนี้อีกนิดนึงก็แล้วกันครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำเรื่องนี้มาต่อเนื่องว่าเมื่อเราขยายเวลาชำระหนี้ไปแล้วนี่นะครับสิ่งที่ต้องไปทำเราเรียกว่าเป็นทำในสามเรื่องก็คือว่าเรื่องแรกเนี่ยต้องไปดูแลเรื่องหนี้ที่มีกับเรารวมถึงหนี้นอกระบบก่อนว่าภาระหนี้ของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับทำอย่างไรจะให้เราสามารถที่จะไปช่วยเหลือไปจัดการได้ทั้งหนี้ของเราเองและก็หนี้นอกระบบนะครับอันที่สองก็คือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยครับทำอย่างไรพี่น้องเกษตรกรที่6ล้านกว่าครอบครัวเนี่ยนะครับจะแข่งได้ก็เรียกว่าเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปภาคการเกษตรนะครับเราใช้นโยบายที่เราเป็นนโยบายปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาทำอย่างไรจะให้เกษตรกรที่ทำอาชีพเดิมเนี่ยมีการปรับการผลิตให้มีต้นทุนที่ลดลงให้มี productivity มีผลผลิตมากขึ้นนะครับถ้าย้อนไปสไลด์ก่อนก็จะเห็นว่าอายุที่มีมากกว่า60ไม่ได้หมายว่าคนมีอายุมากกว่า60จะไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาได้นะครับแต่การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับการที่จะไปแบกรับภาระในการลงทุนใหม่ๆเนี่ยอันนี้คือความกังวลของพี่น้องเกษตรกรเป็นภารกิจที่เราจะทำนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการปรับการเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีต้องไปดูแลเรื่องของการตลาดนั่นเป็นสิ่งที่เราพยายามทำในปีที่ผ่านมาครับหลังจากไปจัดการเรื่องหนี้แล้วซึ่งต้องทำกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะแน่นอนครับการปรับเปลี่ยนพัฒนาสำหรับเกษตรกรที่มีหนี้เดิมอยู่มากนะครับมีความกังวลในการเปลี่ยนการผลิตในการปรับการผลิตเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับนี่ก็จะขอพูดในโอกาสถัดไปคำถามถัดไปนะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้จัดการธกส.นะคะต่อไปก็ต้องมาที่ทางปตท.บ้างนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า OR ก็อยู่ในระหว่างการเตรียมตัวที่จะเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งต้องบอกว่าถ้าดูในฝากฝั่งของนักลงทุนนี่ก็ตั้งตารอคอยอย่างมากแต่ว่าอีกภารกิจหนึ่งของทาง OR ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนี่แหละค่ะก็ต้องให้คุณจิรพรช่วยเล่าให้เราฟังนะคะว่าในมุมของ OR เนี่ยกับฐานรากเนี่ยมีส่วนใดที่เราผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนลงไปแล้วบ้างค่ะก็กราบสมาชิกท่านพระอาจารย์นะคะแล้วก็ผู้บริหารสถาบันการเงินคุณนงวดีนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะสำหรับทางด้านของปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนนะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่า OR เนี่ยนะคะทางด้านของเราทำด้านธุรกิจนะคะเราเป็นทางด้านบริษัทแฟลกชิพเหลือเรือธงหลักของกลุ่มปตท.นะคะในแง่ของวิสัยทัศน์ของเราอะค่ะเรากำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าเราเป็นแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลกสร้างคุณค่าให้กับชุมชนนะคะจะเห็นได้ว่าคำว่าสร้างคุณค่าให้กับชุมชนนั่นน่ะเราเน้นมาตั้งแต่ต้นนะคะว่าสถานประกอบการของเราเนี่ยเราจะมีส่วนในการสร้างโอกาส
ให้กับทางด้านชุมชนแล้วก็ SME แล้วก็เกษตรกรซึ่งเป็นคนหลักของประเทศไทยได้มีโอกาสเข้ามาสร้างรายได้นะคะกับทางด้านของสถานประกอบการของทางด้าน OR ซึ่งเรามีทั้งในและต่างประเทศดังนั้นสิ่งที่เราดำเนินการกำหนดเป็นวิสัยทัศน์เนี่ยก็สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในช่วงนี้นะคะตั้งแต่รัฐบาลยุคนี้มานะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยทางด้านหน่วยงานของแบงก์รัฐทั้งหลายเนี่ยเราร่วมพลังกันนะคะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีท่านว่าเราประสานพลังร่วมเพื่อทางด้านของคนไทยซึ่งมีอาชีพหลักเป็นทางด้านเกษตรกรเราจะเปลี่ยนเกษตรกรนะคะจากเกษตรธรรมดาให้กลายเป็นเกษตรอุตสาหกรรมนะคะจากท่านทั้งหลายที่ท่านเป็นมีทุนท่านมีการพัฒนาก็ออกมาสู่ตลาดนะคะทางด้านของปั๊มของทางด้าน PT Station เราเนี่ยเรามีหลากหลายอย่างแรกที่จะให้ดูนะคะว่าเราช่วยเศรษฐกิจของประเทศยังไงถ้าหากว่าท่านไปที่ไหนท่านก็จะพบว่ามีปั๊มน้ำมันของปตท.อยู่ทั่วประเทศปัจจุบันเรามีอยู่ประมาณ 1,850 ปั๊มเรามีในทั่วทุกหัวระแหงนะคะทั้งทางด้านถนนหลักถนนรองอันนี้เราก็เพื่อตอบโจทย์ให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงพลังงานเข้าถึงน้ำมันที่มีคุณภาพแล้วจะสังเกตว่าเราเป็นผู้นำทางด้านของราคาเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาน้ำมันขึ้นและมีผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยจะเห็นได้ว่าบ่อยครั้งเราคือคนที่จะเป็นคนตรึงราคาโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลนะคะซึ่งเป็นน้ำมันที่ทางด้านของไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถปิกอัพซึ่งใช้ในสถานประกอบการทั้งใช้ทางด้านของรถไถอะไรเนี่ยเราจะตรึงราคาไว้เพื่อให้ไม่กระทบทางด้านของเศรษฐกิจในระบบฐานรากนะคะนอกจากนี้นะคะในแต่ละปีเนี่ยเรามีเงินลงทุนประมาณถึง 15,000 ล้านบาทจะเห็นได้ว่าเม็ดเงินของเราโดยส่วนใหญ่ประมาณ 80% เราลงทุนในประเทศอันนี้จะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะและนอกจากนี้เราบอกแล้วว่าเราเป็นแบรนด์ไทยสู่แบรนด์โลกนะคะถ้าท่านเข้ามาอยู่ในสถานประกอบการของ PT Station หรือว่าคาเฟ่ Amazon เราจะนำพาท่านออกไปจำหน่ายนะคะอย่างต่างประเทศด้วยในขณะนี้ถ้าหากว่าท่านไปยังอาเซียนไม่ว่าจะเป็นพม่าเขมรลาวนะคะฟิลิปปินส์หรือต่อไปจะเป็นเวียดนามและจีนเนี่ยนะคะท่านจะพบเจอว่ามีปั๊ม PT Station มีคาเฟ่ Amazon ซึ่งเราไม่ได้ไปเฉพาะเรื่องของปั๊มเรานำพาเอาสินค้าของเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งได้จากการพัฒนาของแบงก์หลักนี้นะคะแล้วก็ได้จากทางด้านชุมชนที่พัฒนาเรามีหน้าที่ในการทำการตลาดให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เราหาช่องทางขยายโอกาสไปซึ่งอันนี้จะทำให้ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศดีและล่าสุดนะคะท่านก็คงได้พบเจอว่าท่านใดที่ใช้น้ำมันดีเซลนะคะทั้งทางด้านของรถบรรทุกและรถปิกอัพก็จะพบว่า PT Stationคือรายแรกนะคะที่นำเอาน้ำมัน B10 นะคะแล้วก็น้ำมัน B20 ซึ่งคือน้ำมันดีเซลซึ่งเอาปาล์มมาผสม 10% และ 20% นะคะอันนี้จะทำให้สิ่งที่ท่านได้หากท่านเป็นคนเติมน้ำมันนอกจากท่านจะประหยัดจากนโยบายภาครัฐหากเติม B10 ท่านจะถูกกว่าดีเซลปกติ2บาทต่อลิตรนะคะนอกจากนี้ท่านยังมีส่วนในการช่วยเกษตรกรซึ่งเป็นชาวสวนปาล์มในหลักแล้วที่เราออกน้ำมัน B10 น้ำมัน B20 เนี่ยจะทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนะคะซึ่งณขณะนี้ไม่ใช่ว่าปาล์มปลูกเฉพาะภาคใต้ภาคตะวันออกก็ปลูกจะทำให้ราคาปาล์มมีความยั่งยืนนะคะและปาล์มในที่นี้หากในปีหน้านะคะมีการใช้ B10 เป็นน้ำมันหลักทดแทนน้ำมันดีเซลธรรมดาแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วต่อปีเราจะบริโภคที่เข้ามาในระบบเชื้อเพลิงด้วยปาล์มเนี่ยถึง 600,000 ตันนะคะและก็นอกจากนี้ท่านประหยัดเกษตรกรได้ประโยชน์มลพิษนะคะจะลดลงด้วยที่พูดกันว่า PM 2.5 หากใช้น้ำมันปาล์มกันมากขึ้นเนี่ยนะคะเป็น B10 เป็น B20 น้ำมันไบโอดีเซลแล้วเนี่ยจะช่วยในการลดมลพิษนะคะจะเห็นได้ว่าหลักของเราเนี่ยเราเน้นในเรื่องที่บอกว่าจะทำอย่างไรให้สินค้าเกษตรซึ่งเป็นของเกษตรกรหลักของประเทศไทยได้มีโอกาสเข้ามาสู่ภาคการผลิตนะคะในต่อไปถ้าหากลองมองที่ปั๊มเวลาเช่นเข้าไปที่ปั๊มทั้งหมดเรามี 1,850 เราต้องเรียนว่า 80% นะคะเป็นของทางด้าน SME ไม่ใช่ของ OR นะคะผู้ประกอบการทั้งหลายที่เป็นเจ้าของปั๊มเนี่ยค่ะเขาเป็นคนลงทุนเองเป็นคนให้บริการต่อท่านเอง 80% เป็นของ SME นะคะ
เรามีการจ้างงานด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจจะดีได้เนี่ยคนต้องมีอาชีพเรามีการจ้างงานที่เป็นเด็กปั๊มเนี่ยนะคะเป็นหลักหมื่นนะคะ 16,000 คนเรามีการสอนเรามีหลักสูตรนะคะที่จะทำให้เขามีการพัฒนาแล้วก็มีความเติบโตก้าวหน้าในอาชีพนอกจากนี้ที่ท่านได้เห็นอยู่แล้วนะคะว่าในสถานีบริการของ PT Station เนี่ยเราไม่ใช่แค่ว่าเติมความสุขเติมพลังให้แก่ท่านเฉพาะเรื่องของน้ำมันเราเติมความสุขเติมพลังให้แก่ท่านด้วยของกินของใช้นะคะซึ่งของกินของใช้เนี่ยมาจากเกษตรกรมาจากอุตสาหกรรมของพวกเราที่เป็นทั้งทางด้าน SME เป็นทั้งชาวบ้านนะคะได้มีโอกาสที่คนไทยและก็นักท่องเที่ยวได้พบเจอกันที่ปั๊มเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นการมีจิตผู้ให้ร่วมกันนะคะต่อมาเราจะเห็นว่าเอ๊ะในเรื่องของทางด้านของตัว PTOR หรือ OR เรานอกจากเรามีเรื่องปั๊มเรายังมีคาเฟ่อเมซอนซึ่งณปัจจุบันทุกท่านก็จะได้พบว่าอเมซอนของเราเนี่ยในไทยมีถึง 2,700 สาขาต่อเดือนเนี่ยนะคะมีคนขอเข้าคิวที่จะสมัครทำอเมซอนเนี่ยเดือนละ400รายนะคะก็จะพบว่าอัตราการบริโภคกาแฟของคนไทยต้องเรียนว่ายังต่ำอยู่นะคะเมื่อเทียบกับทางด้านของรอบๆ บ้านเราไม่ว่าจะเป็นที่ลาวที่เวียดนามดังนั้นนะคะการบริโภคกาแฟยังมีอยู่อีกเยอะคาเฟ่อเมซอนเราก็จะขยายอีกจะเป็นการที่ทำให้นอกจากผู้ประกอบการที่เข้ามาเป็นแฟรนไชส์ของเราเราเปิดระบบเป็นแฟรนไชส์หลักนะคะปัจจุบันมีถึง 87% หรือประมาณสัก 2,400 รายที่เป็นทางด้านของ SME นะคะเป็นผู้ประกอบการที่เข้ามาเมล็ดกาแฟทั้งหมดนะคะที่ทางด้านของคาเฟ่อเมซอนใช้เนี่ยนะคะประมาณ 300,000 กว่าตันต่อปีเนี่ยต้องเรียนว่าเมล็ดกาแฟทั้งหมดมาจากเกษตรกรไทยนะคะเราใช้กาแฟ 2,000 ค่ะเราใช้กาแฟจากภาคเหนือที่เรียกว่าอาราบิก้านะคะแล้วก็กาแฟจากภาคใต้ที่เราเรียกว่าโรบัสต้าสูตรของเราใช้กาแฟทั้งเหนือและใต้มาผสมและคั่วนะคะจะได้ทั้งรสและกลิ่นต่อไปก็ลองดูนะคะว่าผลของการที่ทางด้านของคาเฟ่อเมซอนเราร่วมในการที่นอกจากเอาเมล็ดพันธุ์ของท่านมาเพื่อมาผลิตแล้วเนี่ยเรายังสอนวิธีการที่ปลูกอย่างถูกวิธีปลูกอย่างไรรักษาดินปลูกอย่างไรให้ได้เมล็ดพันธุ์เม็ดพันธุ์ที่ดีนะคะเราก่อให้เกิดความสุขกับชุมชนอันนี้จะลองให้ดูว่าตัวอย่างนะคะของคาเฟ่อเมซอนที่เราใช้ผลิตภัณฑ์จากชาวเขาแล้วเป็นยังไงนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณจากหัวใจขอบคุณในความหวังดีต้องขอบคุณผู้ดื่มกาแฟทุกคนนะครับกาแฟที่นั่งกินถือว่าเป็นชีวิตของเกษตรกรอย่างเราครับจากวันที่มันว่างเปล่าเธอทำให้มันมีคุณค่านะคะในความสุขของชาวเขาทั้งหลายไม่ได้เกิดจาก OR ไม่ได้เกิดจากคนที่เป็นเจ้าของทางด้านของคาเฟ่เมซอนนะคะแต่เกิดจากคนไทยทั้งหมดนะคะที่ช่วยกันร่วมมือกันนะคะในต่อมายกตัวอย่างนะคะที่บอกว่า OR เราอย่างใดนะคะความสำเร็จนี้นะคะต้องเรียนว่าที่ท่านได้เห็นสินค้าของไทยเด็ดและพูดกันเยอะว่าของดีของเด็ดนั่นนะคะต้องเรียนว่าเริ่มต้นมาจากวิสัยทัศน์ของภาครัฐซึ่งเป็นทางด้านของคณะรัฐบาลชุดนี้แหละค่ะที่ท่านมีวิสัยทัศน์ว่าให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจชุมชนนะคะทำอย่างไรถึงจะให้การที่มีการได้ทุนแล้วพัฒนาแล้วมีตลาดในการขายเป็นเรื่องสำคัญนะคะดังนั้นในปีที่แล้วทางด้านของ PT Station เราหรือ OR เองนะคะเราร่วมมือกับทางด้านหน่วยงานภาครัฐกำลังหลักก็คือทางด้านของสถาบันการเงินนะคะที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐนี้แล้วก็ทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะตลอดจนความสำเร็จเนี่ยนะคะลำพัง OR เองเราทำไม่ได้นะคะสิ่งสำคัญณขณะนี้นะคะที่เรียนให้ทราบว่าปั๊มของเรา 80% เป็นของ SME เป็นของผู้ประกอบการผู้ประกอบการเหล่านี้นะคะเขาอยู่กับทางด้าน PT Station มา40กว่าปีตั้งแต่สมัยองค์การเชื้อเพลิงนะคะถ้าใครเกิดทันหรือมีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายพูดถึงเราก็จะพบว่าปั๊มองค์การเชื้อเพลิงปั๊มทหารปั๊ม3ทหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันนะคะคนที่ทำมาค้าขายอยู่ในท้องถิ่นนั้นเขาได้เห็นคุณค่าได้เห็นประโยชน์
ที่บอกว่ารายได้ของเจ้าของปั๊มก็คือมาจากรายได้จากการที่คนไทยด้วยกันเข้ามาใช้บริการต่อวันของปั๊มและอเมซอนที่มีคนใช้บริการนะคะถึง2,400,000คนต่อวันนะคะดังนั้นเจ้าของปั๊มนะคะตอนนี้มีตัวแทนที่เข้ามาอยู่กับเราและเขาเป็นคนที่จะช่วยกันคัดเลือกสินค้าของดีของเด็ดเข้ามาอยู่ทางปั๊ม PT Station นะคะอันนี้วันนี้เราได้เรียนเชิญทางด้านของเจ้าของปั๊มซึ่งเป็นตัวแทนทั้งทั่วประเทศเลยนะคะทั้งจากภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะคะพวกพี่ๆเหล่านี้นะคะคือบุคคลที่เป็นกลจักรสำคัญที่เปิดโอกาสให้สินค้าของพี่ๆน้องๆทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นของสดเดี๋ยวถ้าพระอาจารย์มีสินค้าเกษตรของสดนะคะจะเป็นไข่ไก่หรือจะเป็นอะไรกันนะคะมาเปิดจำหน่ายในปั๊มที่ใกล้เคียงได้เลยค่ะตลอดจนสินค้าที่มีการพัฒนาแล้วนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าจากไทยเด็ดที่เป็นนโยบายภาครัฐและร่วมมือกันระหว่างสถาบันการเงินรัฐเอกชนอย่าง OR หรือปั๊ม PT แล้วก็เจ้าของปั๊มนะคะแค่เพียงเริ่มไม่ถึง1ปีนะคะณเวลานี้นะคะเรามีทางด้านของ SME ซึ่งเข้ามาขายในมุมของไทยเด็ดเราเนี่ย147รายปั๊มในปัจจุบันมีถึงเกือบ200ปั๊มนะคะที่รับรองทางด้านของมุมไทยเด็ดนอกจากนี้นะคะเรามีการจัดที่เรียกว่าไทยเด็ดแมทชิ่งเดย์ขึ้นในแต่ละจังหวัดของในทุกภูมิภาคนะคะเพื่อที่จะทำให้ทางด้านผู้ผลิตทางด้าน SME ทางด้านชุมชนได้มีโอกาสมาพบเจอเจ้าของปั๊มแล้วร่วมกันที่จะเสนอและคัดเลือกสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายในที่ปั๊มปตท.นะคะและในวันนี้นอกจากที่บอกว่ามีตลาดที่เปิดให้ว่าเป็นแมทชิ่งเดย์แล้วเรามีทางด้านตลาดสดด้วยนะคะก็คือไม่ว่าท่านจะมีของสดอะไรยังไงก็เข้ามาจำหน่ายได้นะคะแล้วพี่ๆที่เป็นเจ้าของปั๊มรวมทั้งปั๊ม OR เองเราเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรได้มาส่งมือถึงเรื่องสินค้าให้กับชาวบ้านที่เข้ามาปั๊มเราเนี่ยเราเปิดให้พื้นที่ฟรีที่จะให้เกษตรกรเข้ามาจำหน่ายนะคะนอกจากนี้อย่างที่เรียกว่าปัจจุบันการซื้อนอกจากมีที่ทางด้านปั๊มแล้วเรายังมีระบบเรื่องของออนไลน์เราร่วมกับไปรษณีย์ไทยเปิดตู้ปอน้อยไทยเด็ดท่านสามารถที่จะมีของดีของเด็ดจากภาคเหนือส่งไปภาคใต้ภาคเหนือส่งไปภาคตะวันออกนะคะด้วยความร่วมมือของหน่วยงานรัฐแล้วก็หน่วยงานทางด้านเอกชนแล้วก็เจ้าของปั๊มนะคะและก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของตัวปั๊มมีสภาพของสินค้าไทยเด็ดยังไงนะคะแล้วจะคนที่เป็นเกษตรกรตัวจริงได้เข้ามาจำหน่ายแล้วเขามีความรู้สึกยังไงก็อยากจะให้รับชมจากทางด้านของคลิปวิดีโอนี้นิดนึงนะคะที่ PTT Station โควิไลไทยเสรีจังหวัดกำแพงเพชรที่นี่มีมุมสินค้าไทยเด็ดซึ่งมีแต่สินค้าเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับกล้วยไข่กยศาสตร์ตราทอแสงของดีจากจังหวัดกำแพงเพชรนะคะทำจากกล้วยไข่ลูกใหญ่ๆของขึ้นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะนำมาทอดให้กรอบแล้วมาคลุกเคล้ากับน้ำกยศาสตร์ที่เตรียมไว้นะคะหอมกรอบอร่อยไม่หวานจัดค่ะโครงการไทยเด็ดนี้ทำให้ชุมชนมีความสุขกับการมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะนอกจาก PTT Station จะเป็นศูนย์รวมของดีจากชุมชนในกำแพงเพชรแล้วยังได้รวมของเด็ดๆจากทั่วประเทศมาไว้ที่มุมไทยเด็ดนี้อีกด้วยค่ะกล้วยไข่กระยาศาสตร์ตราทอแสงหนึ่งในสินค้าไทยเด็ดเด็ดที่ความคิดคนไทยที่ช่วยเหลือกันครับทุกครั้งที่เข้ามามุมไทยเด็ดใน PTT Station จะได้พบของดีของเด็ดจากทั่วประเทศให้ทุกท่านได้มาอุดหนุนกันครับ PTT Station พร้อมเติมพลังให้คนไทยตลอดไปทำสวนเมลอนขายที่หน้าบ้านครับแล้วก็มีคนมาดูงานถึงขายได้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่มาขายที่นี่ขายดีมากๆครับรู้สึกดีใจมากครับที่ได้ร่วมโครงการตลาดไทยเด็ดครับหลังจากมาได้ร่วมโครงการไทยเด็ดนี่ขายดีคนสัญจรไปมาครับสัญจรไปมาทำให้ขายดีครับทำให้รายได้ดีขึ้นครับมีดีขึ้นมากๆเลยครับขอบคุณ PTT Station ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้ครับค่ะ
ค่ะสำหรับในช่วงแรกก็ขอเรียนเท่านี้นะเรียนนี้ก็ใกล้เทศกาลจะเดินทางกันแล้วนะคะถ้าในห้องนี้นะคะมีทางด้านของ SME หรือชุมชนใดที่จะเอาสินค้ามาวางจำหน่ายในปั๊ม PT Station ท่านติดต่อได้กับเจ้าของปั๊มที่อยู่ใกล้เคียงได้เลยนะคะรับรองว่าทางด้านของการท่องเที่ยวของเราจะทำให้กระจายรายได้ให้กับทางด้านของชุมชนแล้วก็ปราชชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรได้อีกมากเลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้โหเรียกว่าโครงการแน่นมากๆเลยนะคะแล้วก็เห็นว่าชัดเจนจริงๆนะคะว่าเข้าถึงเศรษฐกิจฐานรากนะคะแต่ว่าขออนุญาตนะคะด้วยเวลาอันจำกัดนะคะดิฉันขออนุญาตรวบคำถามที่2และ3เป็นคำถามเดียวกันเลยแล้วกันนะคะก็ต้องกลับมาที่ทางท่านผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะคะคุณชาติชายค่ะก็ให้พูดถึงปี63ปีหน้านี้นะคะว่าเราจะมีอะไรที่จะขับเคลื่อนออกไปอีกจะมีกลยุทธ์ใหม่ๆอะไรนะคะแล้วก็รวมไปถึงในฐานะที่แต่ละองค์กรด้วยนะคะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเศรษฐกิจฐานรากใกล้ชิดกับประชาชนจะมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างคะเชิญค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าทุกอุตสาหกรรมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดDisruption ที่ทุกคนจะต้องมีการปรับตัวนะครับเราก็มีการปรับตัวซึ่งเพื่อให้สอดรับกับการดูแลสังคมนะครับเราก็จะเป็น3ธนาคารอยู่ในธนาคารออมสินคือธนาคารแรกเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่า traditional banking คล้ายๆธนาคารที่เราต้องให้สินเชื่อหาเงินฝากให้สินเชื่อทั่วไปส่วนธนาคารที่2เนี่ยจะเห็นว่าเราจะมีดิจิตอลแบงกิ้งที่จะตอบโจทย์ให้ลูกค้าของเราเองเนี่ยสะดวกสบายนะครับบางทีอยู่คนละเขาคนละลูกไม่ต้องมาโอนเงินที่แบงก์ก็ใช้โมบายแบงกิ้งในการโอนเงินซึ่งก็ลูกค้าเราก็ตอบรับดีนะปัจจุบันมีประมาณ 84% ของ transaction ที่ใช้บริการแบงก์เนี่ยที่ใช้โดย electronic transaction แล้วนะครับแสดงว่าลูกค้าถึงแม้เราจะเป็นฐานรากเราก็รองรับได้ดีครับส่วนธนาคารสุดท้ายคือธนาคารเพื่อสังคมอันนี้เราจะดูแลสังคมจริงๆถามว่าเราจะทำอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยในปีหน้าเนี่ยเราจะมีสาขาเพื่อสังคมมีโซเชียลบรานด์นะครับเพื่อดูแลสังคมต่อไปนะครับโดยที่เราจะตั้งเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์เป็นเรียกว่าศูนย์ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจำนวน100ศูนย์เลยนะครับเพื่อก็ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนะครับถามว่าศูนย์นี้ทำอะไรบ้างศูนย์นี้ก็จะทำตั้งแต่ให้คำปรึกษาเรื่องหนี้นอกระบบให้คำปรึกษาเรื่องความรู้อาชีพต่างๆเป็นที่พึ่งในเรื่องของวินัยทางการเงินในการทำบัญชีครัวเรือนในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโดยให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวหรือเป็นศูนย์กลางในการค้าขายสินค้าชุมชนต่างๆนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราจะดูแลชุมชนอย่างจริงจังนะครับและโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะทำให้เราสามารถยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเราขึ้นมาจริงๆดังนั้นเนี่ยเราจะลงไปดูแลอย่างจริงจังในปีหน้านี้ซึ่งจะมี100ศูนย์นะครับแล้วก็จริงๆสาขาเรามีประมาณ 1,063 สาขาก็สามารถเข้าไปประสานงานติดต่อได้ทุกเรื่องเราก็จะเป็นเซ็นเตอร์แต่เซ็นเตอร์ใหญ่จะกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องต่อมาที่เราทำอยู่นะครับเราก็จะมีเรื่องของการดูแลเด็กและเยาวชนอันนี้เราก็ดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆเรามีลูกค้าที่เป็นเด็กและเยาวชนอยู่ถึงประมาณ 4-5 ล้านคนนะครับซึ่งเราดูแลอยู่เราก็ทำกิจกรรมดนตรีกีฬาวิชาการให้เด็กมีเวทีที่แสดงออกแล้วก็ยกระดับเขาขึ้นมาให้เป็นกลุ่มที่มีแนวความคิดเป็นแบบสตาร์ทอัพนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูว่าเราก็มีโครงการที่เราทำให้กับSME Startup ด้วยนะครับครับสำหรับธนาคารต่อมาที่จะทำเพื่อสังคมก็คือเราจะดูแลผู้สูงวัยอันนี้ก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งเงินฝากผู้สูงวัยซึ่งให้ดอกเบี้ยเป็นพิเศษแล้วก็สินเชื่อผู้สูงวัยนะครับที่มีสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการที่เราเรียกว่าสินเชื่อผู้สูงวัยประชารัฐสินเชื่อประชาชนเพื่อผู้สูงวัยเนี่ย อายุ6-70เราก็ยังให้กู้อยู่เพื่อให้ท่านประกอบอาชีพได้อยู่นะครับอันนี้แล้วก็ยังเน้นเรื่องของการให้ผู้สูงวัยออกมีความสุขมีการออกกำลังกายสร้างเรื่องของการฝึกอบรมให้กับท่านที่จะสามารถฝึกอาชีพต่อไปได้อันนี้เราก็ดูแลผู้สูงวัยอยู่นะครับสินเชื่อเรียกว่า reverse mortgage ก็มีก็คือเอาบ้านหลังจากผ่อนหมดก็มาจำนองแล้วก็ค่อยๆเบิกไปใช้เป็นรายเดือนอย่างนี้ก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เริ่มดูแลผู้สูงวัยมากขึ้นแล้วก็
จะออกผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนอีกธนาคารหนึ่งที่เราก็ยังดูแลก็คือธนาคารเพื่อพระพุทธศาสนานะครับเราก็มีการที่จะให้ผู้ที่ฝากเงินสามารถบริจาคเงินได้สะดวกผ่าน QR สาธุตอนนี้มีประมาณ 3,000 วัดนะที่ใช้ระบบ QR สาธุของธนาคารออมสินซึ่งสามารถทำบุญแล้วก็เข้าบัญชีวัดได้โดยตรงนะครับแล้วก็มีการทำเรื่อง e-donation หมายถึงว่าบริจาคเงินก็ออกใบอนุโมทนาทางอิเล็กทรอนิกส์ลิงก์กับกรมสรรพากรอะไรต่างๆอันนี้ก็ช่วยทำให้ธนาคารเพื่อพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความเจริญแล้วก็ผู้ที่จะทำบุญก็สามารถทำได้ง่ายนะครับส่วนธนาคารต่อมาเนี่ยเราดูแลเรื่องของ SMEสตาร์ทอัพเราดูแลตั้งแต่การที่จะกรูมิ่งคือตั้งแต่เราเชื่อว่า SME สตาร์ทอัพเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยซึ่งในระดับมหาวิทยาลัยตอนนี้เราเข้าไปประสานงานเซ็น MU มาประมาณ 8-90 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะมีหลายๆโครงการที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยให้เด็กมีการคิดมีสตาร์ทมีสมาร์ทสตาร์ทไอเดียต่างๆตอนนี้เด็กเริ่มมีไอเดียส่งมาเดือนหนึ่งเป็นพันๆไอเดียแล้วก็มีการทำโปรโตไทป์ขึ้นมาผลิตสินค้าแล้วก็ขายด้วยนะครับแล้วเราก็ให้มาประกวดจากโครงการSME สุดยอด SME Startup ตัวจริงซึ่งก็เพิ่งประกวดชนะเลิศไปผู้ชนะเลิศก็เอาผลงานมาแสดงอย่างเช่นเป็นสารที่ช่วยทำให้ชะลอการสุกของผลไม้การทำให้แป้งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลช้าลงหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถรับประทานได้นะครับอาหารสดผักผลไม้นี่ก็ชะลอเวลาส่งออกไปผลไม้ไม่สุกระหว่างทางอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมซึ่งหลังจากพอได้หาเสาะหา SME Startup คนใหม่ๆแล้วหลังจากนั้นเราก็มาGrooming Coaching เขาให้ความรู้เขาอบรมเขาในช่วงที่ผ่านมาก็อบรมไปกว่า 7,000 คนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเติบโตขึ้นเราก็ให้สินเชื่อแล้วก็ให้เงินลงทุนกับเขาเป็น Venture Cap นะครับเราลงทุนไปแล้วประมาณ27บริษัทใช้เงินประมาณ 5,000 กว่า500กว่าล้านเรายังมีทุนถึง 2,000 ล้านนะครับที่จะร่วมลงทุนกับสตาร์ทอัพในที่นี้ถ้าใครเป็น SME สตาร์ทอัพคือมีนวัตกรรมในการผลิตสินค้าบริการลองหาธนาคารออมสินเราก็อาจจะร่วมลงทุนด้วยให้สินเชื่อด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ผลักดันสู่ตลาดเขาก็สามารถเข้าตลาดมีลูกค้าบางรายที่เราร่วมลงทุนเนี่ยกำลังจะไปเข้าตลาดสิงคโปร์ละนะครับแล้วก็ตัวอย่างSME ที่เป็นแค่สตรีทฟู้ดนะครับก็สามารถส่งออกสินค้าของเขาได้แล้วนะครับดังนั้นเราเรียกว่าเราทำแบบครบวงจรนะครับครับผมอันดับต่อมานะครับก็คือเรื่องของการทำยังไงให้เศรษฐกิจฐานรากยั่งยืนต่อไปนะครับอันดับแรกผมคิดว่าเราอยากจะให้เรามีความร่วมมือนะครับตามแนวทางของประชารัฐก็คือรัฐเอกชนและก็ประชาชนร่วมมือกันนะครับคำว่าประชารัฐก็คือความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันนี้ผมว่าเป็นแกนกลางที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างยั่งยืนหลังจากนั้นเนี่ยการที่เราภาคีเครือข่ายทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องทำเรื่องยุทธศาสตร์สามสร้างอย่างต่อเนื่องก็คือสร้างความรู้สร้างอาชีพสร้างตลาดสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับอันนี้เมื่อสมบูรณ์แบบเนี่ยก็จะทำให้ยกระดับได้หลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าชุมชนต่างๆเนี่ยต้องเติมด้วยนวัตกรรมการเติมนวัตกรรมเนี่ยจริงๆภาคีเครือข่ายภาครัฐเนี่ยเรามีมากมายนะครับอย่างสถาบันการศึกษาNAI คือสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติหรือสวทชววหรือสถาบันอาหารหรือธนาคารพวกนี้เราช่วยกันสร้างนวัตกรรมให้กับชุมชนหลังจากนั้นเนี่ยชุมชนถึงจะเติบโตได้และก็ไม่ลืมวันนี้นะครับเราก็มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างชุมชนจริงๆเรามีป่าชาวบ้านเรามีองค์กรต่างๆอาจจะชุมชนนู้นมีเทคนิคมีนวัตกรรมที่ดีมีองค์ความรู้ที่ดีก็มาแชร์กันเราพยายามจะทำชุมชนต้นแบบให้พวกเราเนี่ยเดินตามนะครับถ้าชุมชนที่ดีก็จะทำให้สามารถยกระดับทั้งประเทศนะครับเราก็สร้างชุมชนต้นแบบขึ้นมาและสุดท้ายก็คงต้องติดตามประเมินผลแล้วก็สนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับผมเชื่อว่าบนเวทีแล้วก็ข้างล่างเวทีทุกคนก็พร้อมที่จะสนับสนุนครับอันนี้ก็เวลาจำกัดก็บรรยายแบบเร็วๆนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะครอบคลุมจริงๆนะคะแล้วก็
คือเข้าถึงทุกช่องทางที่จะถึงประชาชนฐานรากจริงๆนะคะออมสินยื่นมือไปถึงทุกท่านจริงๆค่ะทีนี้ขอเชิญคุณชัดชัยบ้างนะคะส่วนของทอสในปีหน้าแล้วก็ข้อเสนอแนะสำหรับเศรษฐกิจฐานรากในปีหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวปีหน้ามันกลายไปเอาพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะครับพอดีก็จะพรุ่งนี้ก็มีโครงการบ้านดีมีดาวเพราะว่าระบบของกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้ลงทะเบียนครั้งแรกนะครับที่ว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจะใช้เม็ดเงิน 5,000 ล้านนะครับสำหรับ 100,000 รายแรกที่จะคืนเงินให้นะครับรายละ 50,000 ซึ่งกรณีก็จะเป็นโฟลว์ในการที่พรุ่งนี้มีอะไรบ้างนะครับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการที่เรียนนะครับก็เรื่องของอยู่ในฐานภาษีนะครับพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับที่จะมีการลงทะเบียน 8:00 น.นะครับคีย์คำว่าบ้านดีมีดาว .com นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนในเรื่องของเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับแล้วพร้อมเพย์แล้วก็ฐานภาษีก็เตือนเพื่อความชัดเจนอีกครั้งนะครับทุกแบงค์ยื่นกู้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่เฉพาะกับธนาคารสงเคราะห์นะครับทุกแบงค์ในการที่จะประชาชนเข้าไปขอสินเชื่อได้นะครับแล้วก็เราก็ธนาคารสงเคราะห์ก็จะโอนเงิน 50,000 บาทผ่านพร้อมเพย์นะครับระยะเวลาโครงการก็เริ่มแล้วตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง31มีนาคม63นะครับครับก็เรียนเชิญทุกท่านลงทะเบียนในการที่จะเป็น 100,000 รายแรกที่ได้รับเงิน 50,000 บาทจากโครงการบ้านดีมีดาวของรัฐบาลครับขออนุญาตถามเพิ่มเติมสักนิดนึงคือ 50,000 บาทที่รัฐบาลสนับสนุนเนี่ยต้องได้หลังจากที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินถูกไหมคะคือโครงการนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วจนกระทั่งถึง31มีนาคม63นะครับเงื่อนไขหลักๆเลยเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือว่าท่านต้องเป็นประชาชนที่มีรายได้ในฐานภาษีของปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือนหรือ 1.2 ล้านบาทต่อปีนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าท่านจะต้องซื้อบ้านใหม่คำว่าบ้านใหม่ก็คือว่าบ้านที่ซื้อจากผู้ประกอบการนะครับราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยท่านจะต้องมีการอนุมัติสินเชื่อคือมีการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินนะครับแล้วก็มีการจดจำนองในระยะเวลาตั้งแต่วันที่27พฤษภาถึงวันที่31มีนาคม63และอยู่ใน 100,000 รายแรกนะครับเอาล่ะค่ะบ้านดีมีดาวนะคะพรุ่งนี้นะคะก็ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์บ้านดีมีดาวมีดาวนี่มีนอนหนูกระลันด้วยนะคะค่ะ first come first serveนะคะเราค่อนข้างจะคุ้นแล้วนะ first come first serve ตั้งแต่บัตรสวัสดิชิมช็อปใช้ค่ะชิมช็อปใช้ล่าสุดนะคะเอาละค่ะมาที่ทาง SME D Bank บ้างค่ะปี63นะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะทั้งหลายค่ะเชิญค่ะครับก็สำหรับปี63ที่จะมาถึงในไม่ช้านี้เนี่ยก็อยากจะฝากนะครับผู้ประกอบการ SME ทุกท่านนะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยเรายังเติบโตนะครับแต่เติบโตค่อนข้างที่ต้องระมัดระวังนะครับตัว SME เองเนี่ยนะครับต้องกลับมามองตัวเองว่าจุดอ่อนของเรานะครับในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราในการที่เข้าสู่ตลาดนะครับแล้วสามารถที่จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่านั้นนะครับผมขออนุญาตนำคำซึ่งอดีตกรรมการผู้จัดการของ SME Development Bank ท่านมงคลลีลาธรรมได้ให้ไม้คำยันไว้กับผู้ประกอบการ SME ไว้5อย่างนะครับไม้คำยันทั้ง5อย่างประกอบด้วยคือ SME จะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ1ต้องมีสตอรี่นะครับต้องมีที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์เรานะครับ2ต้องมีโมเดิร์นนะครับมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดนะครับอันที่3ก็คือตัวดีไซน์นะครับดีไซน์นะฮะแพ็คเกจจิ้งเมื่อเห็นปั๊บนะฮะเตะตานะครับทำให้ลูกค้านะครับต้องแบบดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซอร์ติฟายนะครับก็คือว่าสินค้าเราต้องมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับนะครับสำคัญเลยสุดท้ายก็คือในเรื่องของการค้าขายยุคนี้สมัยนี้ต้องออนไลน์เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรายังค้าขายในออฟไลน์อยู่เนี่ยนะครับการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์เราไปอย่างกว้างขวางก็จะขาดโอกาสไปนะครับก็ขอฝากไม้คำยันทั้ง5อย่างก็คือนะครับ Sorry Modern
ดีไซน์เซอร์ติฟายแล้วก็ออนไลน์ผู้ประกอบการนะครับมีไม้ค้ำยันทั้ง5อย่างผมคิดว่าปีหน้าปี63เนี่ยจะทำธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์นะครับของ SME Development Bank ในปีหน้านะครับนอกจากตัว SME ตัวไวไทยยั่งยืน 3,000 ล้านแล้วนะครับเรายังมีโครงการเรียกว่า LEL Local Economy Loan นะครับซึ่งตัวนี้จะมีวงเงินเหลืออีกประมาณ 20,000 ล้านนะครับก็คิดว่ามกราคมปี63นี้ก็จะขับเคลื่อนนะครับให้บริการนอกนี้แล้วนะครับผู้ประกอบการท่านใดที่อยากจะปรับเปลี่ยนเครื่องจักรนะครับเรามี Transformation Loan นะครับให้เงินกู้สำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องจักรได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะขอเชิญทกสต่อเลยค่ะครับก็ในปีหน้านะครับ2563เนี่ยก็จะต่อเนื่องกันกับยุทธศาสตร์ที่เราจะทำนะครับก็คือในภาพที่ผมเสนอครับว่าพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนอยู่ในชนบทขณะนี้นะครับเราก็จะเน้นเรื่องของการทำเรื่องของการปฏิรูปภาคการเกษตรร่วมกันกับเครือข่ายนะครับก็คือเรื่องการปรับการผลิตในการเปลี่ยนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดนะครับแต่ว่า อย่างที่เรียนครับว่าเกษตรกรของเราเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่เน้นเรื่องของการไปเพิ่มหนี้ให้กับเกษตรกรรายย่อยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ให้กู้นะครับเราคิดว่าหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรรายย่อยเนี่ยหลังจากเราเข้าไปดูแลเรื่องภาระหนี้แล้วเนี่ยนะครับยุทธศาสตร์เราก็คือว่าทำอย่างไรไม่ให้เขาเป็นหนี้นอกระบบนะครับถ้าจะเป็นหนี้ระบบมาหาเราทีนี้ที่ต้องทำงานคู่กันไปก็คือว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยเราจะใช้เกษตรกรรุ่นใหม่กับพวกท่านทั้งหลายที่นั่งในห้องนี้นะครับก็คือการรวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเราเสนอรัฐบาลได้ว่าในโครงการปีหน้าเนี่ยเราจะเสนอโครงการเรื่องของธุรกิจชุมชนสร้างไทยนะครับก็เรียนว่าในปีหน้าเนี่ยนะครับความจริงในภายในเดือนมีนาเนี่ยสาขาที่เป็นสาขาหลักของเราทั้งหมด928สาขาเนี่ยนะครับก็จะคัดเลือกพื้นที่ชุมชนมาสาขาละ1ชุมชนนะครับเพื่อไปทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ภายในปี2563นี้ก็จะไปครบทั้ง 1,273 สาขาของธกส.ทั้งหมดนะครับนี่พอเลือกพื้นที่ได้แล้วเนี่ยเราก็จะดูในแต่ละพื้นที่ว่าในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยนะครับเรามีเกษตรกรที่เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เท่าไหร่นะครับซึ่งเราปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสร้างผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่เป็น SME เกษตรเนี่ยไป อยู่แล้วประมาณ 300,000 กว่ารายนะครับโจทย์ก็คือว่าทำอย่างไรให้ 300,000 กว่ารายเนี่ยอยู่รอดแล้วก็เติบโตเพื่อจะกลับมาช่วยรายย่อยที่ผมบอกตะกี้นะครับว่าให้เขาปรับการผลิตนะครับเพราะนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการแปรรูปการตลาดนะครับทำอย่างไรจะให้ SME เหล่านี้เนี่ยเป็นหัวขบวนเพราะทุกคนทำตลาดไม่ได้นะครับเราจะใช้คนของเราที่สาขาในประมาณ 1,000 กว่าคนนะครับไปทำงานร่วมกันกับชุมชนเพื่อที่จะไปคุยกันว่าแผนของชุมชนที่จะไปทำงานพวกนี้อย่างไรนะครับเราเสนอไปว่าเราจะใช้สินเชื่อที่เรียกว่าเป็นสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยซึ่งขอคณะรัฐมนตรีไปแล้วว่าเราจะใช้วงเงินนี้ 50,000 ล้าน3ปีนะครับคู่กับสินเชื่อปกติที่เราจะจ่ายไปเป็นปกติอยู่แล้วปีละประมาณ 600,000 กว่าล้านนี่นะครับในตัว 50,000 ล้านเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเน้นว่าถ้าดอกเบี้ยจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะจูงใจให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่แล้วเดิมนะครับหรือวิสาหกิจชุมชนที่จะสร้างขึ้นใหม่ไปสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วกลับมาช่วยรายย่อยนี่นะครับนั่นเป็นเงื่อนไขสำคัญอัตราดอกเบี้ยก็จะต่ำจริงๆนะครับอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.01 หรือว่าล้านละ100นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้นะครับเป็นภารกิจของธกส.ที่จะทำงานเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จก็คือว่าเราจะไปสร้างวิสาหกิจชุมชนนะครับไปช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนเดิมนะครับอย่างเช่นเดี๋ยววิทยากรในภาคต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณลุงชวนนะครับไปทางท่านผู้ใหญ่แรมที่จะเป็นผู้แทนของชุมชนที่จะมาคุยเนี่ยนะครับเราได้ตัวอย่างจากผู้ใหญ่แรมที่ทำงานในชุมชนว่าในชุมชนที่ผู้ใหญ่แรมดูเนี่ยก็จะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยอยู่ภายใต้เนี่ยอยู่ประมาณ10กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับวันนั้นไปเจอว่าที่ผู้ใหญ่แรมทำนี่ก็คือว่าจะมีเครือข่ายในการที่จะไปสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ไปลดต้นทุนการผลิตโดยการไปลงทุนในโดรนเพื่อการเกษตรอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับกติกาเราคือว่าถ้าสร้างเป็นธุรกิจของชุมชนนะครับแล้วมีการแบ่งปัน
เกื้อกูลกันอย่างเป็นธรรมนะครับก็จะสามารถใช้สินเชื่อล้านละร้อยนี้ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในกองทุนหมู่บ้านที่ท่านพระชายได้กุณากล่าวไปที่นะว่าเดี๋ยวกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีเงินสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านที่ดีนะครับอีกหมู่บ้านละ 200,000 นะครับเราก็จะทำงานร่วมกันกับกองทุนหมู่บ้านว่าในกองทุนหมู่บ้านนั้นเนี่ยหมู่บ้านละ 200,000 เนี่ยนะครับมีแผนในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอะไรเช่นที่ผมคุยกับผู้ใหญ่แรมเดี๋ยวท่านคงให้รายละเอียดนะครับว่าเขามีแผนว่าเขาจะเปลี่ยนการผลิตไปเนี่ยโดยการเข้าไปทำกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วต้องการลงทุนในเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวนี่เป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะใช้เงินกองทุนหมู่บ้านละ 200,000 เนี่ยมาเป็นเงินตั้งต้นในการลงทุนแล้วถ้าเกิดส่วนต่างจาก 200,000 ที่กองทุนหมู่บ้านได้มาจากรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับเช่นเราต้องลงทุนสัก 500,000 บาทเราพร้อมที่จะเอาเงินสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย 500,000 บาทเนี่ยลงไปสนับสนุนต่อยอดให้โครงการของกองทุนบ้านเนี่ยไปสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนและถาวรนะครับในข้อแนะนำก็คือว่าจริงๆแล้วในธุรกิจชุมชนนะครับเราคิดว่าต้องทำกันไปใน2ทางคู่ขนานกันไปก็คือว่าคงหลีกหนีไม่พ้นในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชนนะครับในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชนนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราทำงานกับชุมชนที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย 7,000 กว่าชุมชนแล้วนะครับเราก็คงจะต่อยอดตรงนั้นว่าจริงๆวันนี้ในชุมชนเองยังต้องสร้างภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเรื่องของการออมนะครับสร้างการสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของการความรู้ต่างๆนะครับปัญหาที่เกิดจากชุมชนที่ต้องการพัฒนาเนี่ยเราจะทำงานด้วยกันนะครับเพราะนั้นแผนของชุมชนแผนของกองทุนหมู่บ้านนะครับจะเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาร่วมกันว่าโอกาสในการที่จะไปพัฒนาธุรกิจชุมชนที่อยู่ในกรอบของชุมชนโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็ดีนะครับโดยกองทุนหมู่บ้านก็ดีหรือโดยการนำของเกษตรกรรุ่นใหม่ตรงนี้ก็ดีเนี่ยนะครับมันมีโอกาสในการทำงานร่วมกันอย่างไรนะครับที่สำคัญก็คือว่าเราจะประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับขณะนี้เนี่ยเราคุยกันกับหลายภาคส่วนไม่ใช่เพราะบนเวทีนี้นะครับจริงๆแล้วกับทางกระทรวงเกษตรก็ดีกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ดีวันนี้เนี่ยถ้ามีงบประมาณที่ไหนของฟรีของดีมีที่ไหนเราจะหาให้ชุมชนก่อนนะสินเชื่อที่บอกว่าล้านละร้อยเนี่ยเป็นเรื่องหลังสุดที่เราจะทำงานร่วมกันกับชุมชนนะครับเพราะนั้นเรื่องของการทำงานเนี่ยผมคิดว่าการสร้างเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยผมคิดว่าต้องเริ่มจากพื้นฐานจริงๆความต้องการปัญหาของชุมชนทุกชุมชนนะครับซึ่งธกส.ก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกันกับชุมชนนะครับเราจะใช้คน 1,000 คนที่เรียนให้ทราบนะครับแล้วก็ในระดับจังหวัดเนี่ยนะครับเราก็จะให้ท่านผู้อำนวยการธกส.จังหวัดเนี่ยร่วมกันกับทีมพัฒนาลูกค้าของเราซึ่งต่อไปจะเปลี่ยนเป็นทีมพัฒนาธุรกิจชุมชนเนี่ยนะครับไปประสานความร่วมมืออย่างที่บอกครับของดีของฟรีความรู้มีที่ไหนเนี่ยก็จะไปทำงานร่วมกันกับชุมชนเพื่อชุมชนเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนะครับก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าจะทำงานต่อไปในปีหน้านะครับจะเน้นการทำงานให้ชุมชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเป็นการสร้างโอกาสสร้างธุรกิจชุมชนใหม่ๆนะครับสร้างงานใหม่ๆให้คนในลูกหลานเนี่ยได้กลับมาอยู่ในชุมชนนะครับโดยใช้เครื่องมือทางการเงินกับเครือข่ายที่เรามีอยู่ทั้งประเทศนะครับทำงานร่วมกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะขอเชิญทาง OR บ้างค่ะนะคะสำหรับในแผนในปีหน้านะคะถามว่าเราจะสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนยังไงนะคะโดยเป้าหมายอย่างที่เรียกว่าไทยเด็กของเรานะคะในณขณะนี้เรามี200สาขาปีหน้านะคะเราจะมีพันปั๊มที่เปิดโอกาสให้มีสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็เข้ามาจำหน่ายในอย่างที่ของไทยเด็ดของ PT Station นะคะและนอกจากนี้นะคะก็คือทางด้านของปั๊ม PT Station เรายังมีในต่างประเทศอีกนะคะเราไปทางด้านที่เรียกว่า CLMV แล้วนะคะและคาเฟ่ Amazon เราจะไปที่จีนนะคะที่โอมานที่ญี่ปุ่นก็จะเห็นได้ว่าพลังเหล่านี้จะได้ผู้บริโภคที่มากขึ้นนะคะนั่นหมายถึงสินค้าของเกษตรของเราที่พัฒนามาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมจะมีโอกาสที่จะขยายไปกับทางด้านของ outlet ของ PT Station และ Cafe Amazon นะคะและที่สำคัญนะคะในปี2563นี้ทางด้านของ OR เราเปลี่ยนนโยบายแทนที่เราจะพาเจ้าของปั๊มและเจ้าของ Amazon ซึ่งได้รางวัลจากการเป็นสถานประกอบการดีเด่นเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเหมือนที่ผ่านมาในปี2563เราจะพาคนที่ประมาณ 5,000 ครอบครัวเนี่ยค่ะเที่ยวไทย
ไทยเที่ยวไทยนะคะก็จะทำให้ท่านที่เป็นเจ้าของแพหรือท่านที่เป็นทางด้านของเจ้าของโรงแรมแล้วก็สินค้าชุมชนได้มีโอกาสทำให้คนไทยได้สนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็การเริ่มต้นของเราครั้งนี้ก็คือ OR เราก็คงเป็นเพียงแค่ฟันเฟืองหนึ่งที่จะจุดประกายให้ทราบได้ว่าหากเอกชนร่วมกับทางด้านของหน่วยงานรัฐนะคะแล้วก็ดำเนินการตามนโยบายรัฐที่สนับสนุนเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยเรารับรองได้ว่าเศรษฐกิจไทยจะเข้มแข็งจากภายในไม่ว่าจะมาเจอความผันแปรจากสงครามการค้าโลกหรือทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคยังไงหากเราเข้มแข็งภายในรับรองว่าเศรษฐกิจไทยยั่งยืนนะคะทีนี้ลองมาดูว่าสังคมไทยเราเป็นยังไงลองเปรียบเทียบนะคะถ้าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2537เราก็จะพบว่าเขาเป็นสังคมผู้สูงอายุมานานแล้วนะคะก็คือว่าคนวัยหนุ่มสาวคล้ายๆกับบ้านเราเลยค่ะเข้ามาทำงานในกรุงเทพเข้ามาทำงานในหัวเมืองทิ้งไว้แต่คนสูงอายุที่อยู่ตามบ้านนะคะผลก็คือว่าสัดส่วนของการเกิดนะคะลดลงนะคะคนสูงอายุมากขึ้นไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคนที่มีอายุ65มากกว่า 20% ของคนทั้งประเทศเนี่ยเราจะเริ่มในเร็วๆนี้นะคะ2564แต่รับรองว่านะคะเราไม่หวั่นไหวเพราะณเวลานี้ทั้งนโยบายภาครัฐทั้งทางด้านของหน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนเราร่วมกันที่จะทำให้ทางด้านของชุมชนได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากการที่ให้ทุนให้การพัฒนาเราสร้างการตลาดพาออกจำหน่ายทั้งในประเทศและในต่างประเทศในสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ทางด้านเศรษฐกิจไทยยั่งยืนนะคะถามว่า3องค์ประกอบเป็นเรื่องสำคัญเริ่มแรกเราเริ่มกันแล้วตั้งแต่วันนี้ที่จะทำให้เศรษฐกิจชุมชนแข็งแรงขึ้นอยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นและ3องค์ประกอบที่สำคัญซึ่งเราไปกันนโยบายรัฐนะคะก็มั่นคงว่าให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานรากเอกชนให้ความร่วมมือชุมชนเองก็มีการพัฒนาตนเองทั้งไม่ว่าจะเป็นทางด้านของSME ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของภาควัดภาคโรงเรียนนะคะเรากลับมาร่วมมือกันและสุดท้ายชุมชนเองนะคะก็จะมีความเข้มแข็งแต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้ยั่งยืนได้ก็ต้องเรียนว่าทั้งทางด้านหน่วยงานรัฐทางด้านเอกชนอย่าง OR และก็ทางด้านชาวบ้าน SME เกษตรกรทั้งหลายอย่างหนึ่งที่เราจะทำให้เรามีเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนั่นคือการที่เราร่วมกันทำธุรกิจนะคะอย่างมีจรรยาบรรณหากว่าเรามีการให้คำมั่นสัญญากันว่าที่พักนี้ของโฮมสเตย์นี้แพนี้หรือสินค้าจากทางด้านของ SME นี้มีคุณภาพอย่างไรขอให้เรารักษาคุณภาพนั้นอย่างมั่นคงแล้วจะทำให้สิ่งที่เราทำการตลาดกับสิ่งที่เราออกจำหน่ายจริงมันจะตรงกันอันนี้จะได้รับความเชื่อถือทั้งทางด้านของคนที่อยู่ทางด้านของต่างประเทศที่เราจะพาสินค้าท่านไปขายและก็คนไทยด้วยกันซึ่งอย่างที่ว่านะคะว่าคนไทยเราเองเนี่ยมีอยู่แล้วว่าของดีของเด็ดมันไม่ได้เด็ดที่สินค้าอย่างเดียวนะคะมันเด็ดที่คนไทยเราช่วยกันเราร่วมกันมันเด็ดตรงนี้แหละค่ะที่จะทำให้เราไปกันอย่างยั่งยืนนะคะขอบคุณมากค่ะก็จะเห็นได้นะคะขอบพระคุณค่ะจะเห็นได้นะคะว่าพวกท่านไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะทุกท่านทุกๆหน่วยงานนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะยื่นมายื่นมือกันไปนะคะท่านก็ยื่นมือมานะคะทุกคนคนไทยทุกๆคนนั้นก็พร้อมที่จะจับมือกันไปแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันนะคะซึ่งก็นี่แหละค่ะเป็นหัวใจของเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ก็คือเศรษฐกิจฐานรากนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยค่ะเอาละค่ะแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญคุณสุวิชาเพียรราชบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ผู้จัดการขึ้นบนเวทีเพื่อมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรทุกท่านเลยค่ะค่ะขอบพระคุณคุณชาติชายพยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินค่ะThank you.
ขอบพระคุณมากค่ะขอขอบพระคุณคุณชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะและอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้บ้านดีมีดาวนะคะเริ่มต้นโครงการค่ะแล้วขอขอบคุณคุณสมานพงษ์กลิ้งลำยองรองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยค่ะขอบพระคุณค่ะและขอขอบพระคุณคุณอภิรมย์สุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะขอขอบพระคุณคุณจิราพรขาวสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า PTTOR หรือว่า OR นั่นเองค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันถ่ายภาพบนเวทีอีกครั้งค่ะนโยบายประชารัฐสร้างไทยนะคะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรค่ะมุ่งลดความเหลื่อมล้ำหลุดพ้นความยากจนพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ช่วยกันช่วยเหลือภาคประชาชนนะคะแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจฐานรากนั้นเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะ